ท้ายครับคุณผู้ชมวิอยู่ที่ต่ำด้วยนะอันตรายอยู่ที่ต่ำอันตรายฮะก่อนหน้านี้เขาบอกว่าแม่บ้านโรงงานแห่งนี้ถูกต่อหัวเสือต่อยมาแล้วระหว่างกำลังพยายามใช้กรรไกรตัดแต่งกิ่งในพุ่มไม้โรงงานนะครับก็เลยประสานกู้ภัยที่ฉะเชิงเทรามาช่วยปกติจะเห็นแต่แบบข้างบนเนาะโอ้โหดูดิฮะเนี่ยฮะเขาบอกว่าเป็นรังต่อในพุ่มไม้ใหญ่มากนะขนาดประมาณลูกฟุตบอลนะแล้วดูพี่กู้ภัยไม่มีอะไรป้องกันตนเองเลยนะครับโอ้โหเข้าไปแบบทำแบบนี้ยากไหมครับคุณต้องกล้าผมว่ายากมากคือแล้วก็คนที่อยู่ใกล้ๆก็หวาดเสียวนะต้องกล้าเคยไปทำใช่ไหมเคยจะไปจับพวกงูพวกอะไรอย่างงี้ไหมตัวต่อที่เคยไปเลี้ยงเคยไปเลี้ยงเนาะแต่ยังไม่เคยไปเผาเดี๋ยวไม่เคยไปเผาต้องคุณอนุวัฒน์ขานั้นเขาทำทุกอย่างก็ใช้คบไฟเผาแบบนี้แต่ว่าอันตรายนะฮะยังไงก็แจ้งเจ้าหน้าที่แล้วกันนะครับครับมาดูคลิปสุนัขบาดเจ็บคุณผู้ชมถูกรถทับขาหลังเขาบอกว่าน่าสงสารมากนะฮะเป็นแผลแบบเปิดเห็นถึงกระดูกเลยนะฮะโอ้นี่ฮะเจ้าของคลิปเขาก็เผยคลิปนี้เขาบอกว่าสะเทือนใจจริงๆบอกว่ามีการแชร์ในสังคมออนไลน์บอกว่าช่วยเหลือหน่อยเถอะมันถูกรถทับขาสองข้างเป็นแผลเนี่ยด้านหลังเห็นไหมฮะเป็นสีแดงๆก็คือลากขาตัวเองไปแล้วมันแบบเหมือนเห็นกระดูกเลยครับคุณผู้ชมไปไหนมาไหนก็ต้องลากไปแบบนี้ก็อยู่ที่วัดพื้นบางเกร็ดเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนี่เองนะครับตอนนี้เขาบอกว่าอาการหนักแผลอักเสบแล้วตอนนี้ในสังคมออนไลน์ก็มีการแสดงความเห็นเรื่องนี้แล้วก็มีคนใจบุญเนี่ยพยายามที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือมานะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าอยู่ที่วัดกลางเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับเขาบอกว่าเจ้าของโพสต์เนี่ยบอกว่าจะพาไปหาหมอวันนี้แหละฮะครับก็ต่อเนื่องแล้วกันนะฮะด้วยคลิปของสุนัขเหมือนกันเขาบอกว่าจับได้แล้วหัวขโมยนะไปดูหน่อยนะเนี่ยนั่นหลักฐานชัดเจนค่ะเขาบอกว่าไม่ได้มาตัวเดียวมาทั้งแก๊งสุนัขบีเกิลนะครับเนี่ยพยายามที่จะกระโดดขึ้นไปคาบเสื้อผ้าหรือว่าชุดชั้นในของเจ้าของที่เขาตากไว้นะในโพสต์บอกว่าจับได้แล้วโจรขโมยชุดชั้นในอะไรประมาณนั้นนะฮะแหมสุดท้ายได้ไหมดูอีกคลิปนึงดูดิไม่ช้าเสร็จไม่รักความพยายามนี่โอ้โหแม่แม่สปริงข้อเท้าดีมากเลยเจ้าของโพสต์ก็แซวขำๆแล้วกันนะฮะเขาบอกว่านี่แหละต้นเหตุที่เสื้อผ้าตากไว้กลับมาเจอเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งไปหลายตัวก็เนี่ยฮะเจ้าตัวนี้แหละฮะรู้เลยใครทำนะฮะไม่รู้มันติดใจอะไรนะครับไม่รู้มันติดใจอะไรสงสัยจะชอบนะชอบอะไรคะกลิ่นไม่รู้เหมือนกันนะเอาปิดท้ายแล้วกันคุณผู้ชมภาพเป็นข่าววันศุกร์ก็เอาของฝากมาฝากคุณผู้ชมวันนี้จะพาไปดูบะหมี่ในตำนานเป็นบะหมี่ยูนานที่ดอยแม่สลองนะฮะเขาบอกว่าเป็นบะหมี่ที่เป็นเจ้าสุดท้ายทำมือของดอยแม่สลองนะคุณผู้ชมร้านเกี๊ยวบะหมี่จีนยูนานต้นตำรับเลยนะฮะเส้นสดทำมือเจ้าสุดท้ายเจ้าเดียวบนดอยแม่สลองจังหวัดเชียงรายเป็นอาหารจีนชาวจีนยูนานนะฮะตั้งรกรากแล้วก็มาอยู่ที่นี่นานแล้วร้านนี้3รุ่นแล้วนะครับทำมาประมาณ50ปีแล้วเป็นเส้นสดเอาก่อนไปดูวิธีทำเดี๋ยวผมขอชิมก่อนวันนั้นไปทำข่าวฝนตกด้วยได้บะหมี่เกี๊ยวอุ่นๆโอ้โหสุดยอดเลยฮะนะฮะหนาวฮะอากาศแบบเย็นมากตอนนี้ฝนตกเยอะแล้วก็อากาศหนาวได้บะหมี่แบบอุ่นๆเนี่ยโอ้โหสบายใจมากแล้วเจ็ดมันรูดเส้นตอนเช้าพี่กืนน้ำลายเลยเนี่ยเขาบอกว่าบะหมี่ยูนานี่หลายคนอาจจะไม่เคยทานนะฮะก็คล้ายๆกับบะหมี่ที่เราทานแต่ว่าเส้นมันจะใหญ่กว่าแบนๆแล้วก็เหนียวกว่าที่สำคัญเนี่ยร้านเนี่ยเขาทำด้วยมือทำให้ไม่ขาดง่ายไม่เหมือนกับการใช้เครื่องจักรนะฮะมีเกี๊ยวด้วยนะโอ้ยหิวอันนี้เป็นอันนี้ไก่ฉีกเป็นเกี๊ยวซ่าอันนี้เป็นหมูฮะเอาหมูเลยฮะของจีนยูนานเขาจะเป็นแบบนี้เป็นหมูแผ่นแล้วก็ฝอยๆซอยๆโรยไปอะไรประมาณนั้นฮะเกี๊ยวก็อร่อยหอมด้วยนะฮะแล้วก็เหลืออยู่เจ้าสุดท้ายแล้วด้วยเจ้าสุดท้ายด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทำหน่อยไปหลังครัวเขาบอกว่าเป็นการทำแบบโบราณทำด้วยมือนะฮะทายาทรุ่นที่3ก็คือคนที่คุณหลงนะฮะแซ่เซินวิธีการทำก็จะเหมือนกับการนวดแป้งปกติใช้แป้งอเนกประสงค์ใช้ไข่ไก่แล้วก็ใช้น้ำเปล่า3อย่างเท่านั้นนะฮะแต่ว่าวิธีการทำเนี่ยขั้นตอนมันอยู่ที่การนวดเขาบอกว่าทำครั้งนี้อันนี้ทำให้ดูเลยนะฮะใช้แป้ง5กิโลกรัมไข่ไก่1กิโล2ขีดแล้วก็น้ำเปล่าก็วิธีทำก็คล้ายๆเหมือนกันนะฮะอาจจะเคยเห็นแต่ว่าไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้คือขั้นตอนการนวดเขาบอกว่าตอนแรกพี่เขาบอกว่าเขาใช้เลยนะใช้เท้า
ช้เท้านวดเหรอผมก็ตกใจรีบถอดรองเท้าแตะเลยอาจจะต้องใช้ทักเตรียมจะไปนวดกับเขาถ้าถอดรองเท้าเตรียมใส่เท้าแตะเลยอาจจะต้องไปดูอีกคลิปนึงคุณต้องพูดให้เคลียร์นะไม่ได้ใช้เท้านวดใช้ไม้ประมาณนี้โอ้นั่งอย่างนี้เลยแหละนั่งแบบนี้เลยฮะก็คือขั้นตอนต้องใช้ไม้แต่อย่าขยมขยมแบบออกแรงนวดมากนวดแบบนวดแรงเลยนะฮะขย่งขานวดกันแบบนี้เห็นพี่เขาบอกว่าผมก็เรียกอาจารย์เนาะขอลองหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเบาเบาเบาไม่ใช่แล้วคุณเจษฎาไม่ใช่แล้วโอ้คือมันเมื่อยจริงนะเพราะมันต้องขย่งฮะมันขย่งแล้วมันปวดขาไม่แล้วจังหวะมันต้องได้สปริงข้อเท้ามันต้องดีใช่ครับแล้วถ้าไม้เสียบไม่ลึกเนี่ยหงายหลังนะดีดหน้าตัวเองต่างหากแล้วก็เนี่ยฮะลองทำดูแบบมันเหนื่อยจริงนะเหนื่อยด้วยแล้วก็ที่สำคัญขออภัยนะมันเจ็บก้นอ่ะเราเจ็บต้องช่วยขาหนีบเราอย่างนี้ใช่ไหมฮะคุณเจษฎาฮะดูท่าทางแล้วน้องเจษซื้อเขากินเหมือนเดิมไปป่ะเขาบอกว่าวิธีการทำแบบเนี้ยมันจะเหนียวแล้วก็นุ่มกว่าเพราะว่าใช้มือเพราะว่าเครื่องจักรเนี่ยเวลาใช้เครื่องจักรเนี่ยทำได้เยอะจริงแต่ว่าจะใช้น้ำเยอะครับวิธีทำแบบนี้คือจะใช้น้ำน้อยนวดนานไหมครับอยากรู้โอ้นวดนานครับประมาณ2ชั่วโมงได้นี่ก็ทำแบบดั้งเดิมทำแบบดั้งเดิมจริงๆฮะเป็นเจ้าสุดท้ายของดอนแมสลองเดี๋ยวต้องไปดูขั้นตอนสุดท้ายเขาใช้เครื่องจักรขั้นตอนเดียวคือการรีดเส้นเดิมรุ่นปู่รุ่นพ่อของพี่เขาเนี่ยบอกว่าใช้มือแหละหั่นซอยเป็นเล็กๆแต่ว่ามันไม่ทันจริงๆกำลังผลิตมันไม่ไหวอ่ะครับเพราะว่าขายดีมากดูมันเหนียวนุ่มเลยนะวันนี้ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าอยู่นานเพราะฉะนั้นอยู่นานแน่อยู่นานแน่นอนฮะอย่างนี้ถ้ากินกับเกี๊ยวอีกอันนึงมีเรื่องนะฮะคุณต้องกล้าฮะครับเกี๊ยวอะไรครับเกี๊ยวอะไรครับเกี๊ยวซ่าไงฮะโอ้ยตายแล้วพวกคุณเล่นมุกกันดิฉันไม่ทันเลยอ่ะนี่เขาบอกว่าทำยากแล้วก็ใช้เวลานานทำวันต่อวันไม่ใส่สารกันบูดนะฮะก็ทำให้ต้องใช้เวลาแล้วก็พิถีพิถันเฉลี่ยวันนึงนี่ขายได้ประมาณสัก100-200ชามก็ประมาณ 8-9,000 นะแต่ว่าโอ้อยากประมาณ40บาทเองโอ้40 บาทครับนี่ปกติเขาให้เยอะแบบนี้อยู่แล้วหรือคุณเจษฎาไปเขาให้เยอะให้เยอะอยู่แล้วครับธรรมดา40พิเศษ50บาทดิฉันกินน้อยแบบขอแบบ20ได้ไหมขาย20ไม่ได้ฮะต้องแบ่งครึ่งต้องหาคู่ไปช่วงเทศกาลนี่ขายได้แบบเขาบอกว่าขายได้เยอะมากแล้วคนไปต่อคิวบอกว่าเพราะว่าเหลือร้านสุดท้ายแล้วกับเส้นสดทำมือที่ดอยแม่สลองช่วงหนาวๆสนใจแวะไปนะครับดอยแม่สลองจังหวัดเชียงรายครับแต่ว่าพี่ก็ใจดีนะยอมเปิดเผยสูตรด้วยภายในก็คุณผู้ชมครับวิงบอลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปสูบน้ำให้เขาออกหน่อยเถอะครับนี่แหละครับเป็นสภาพของชุมชนเชิงเขา1ตำบลปากเพลียวอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะครับถูกน้ำท่วมขังสูงประมาณ40เซนติเมตรส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันด้วยนะครับชาวบ้านเองบอกว่าชุมชนแห่งนี้เนี่ยไม่เคยเกิดน้ำท่วมขังมาก่อนแต่ว่าทุกวันนี้ฝนตกนิดเดียวน้ำท่วมขังทันทีนะครับชาวบ้านเนี่ยเขาเชื่อว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากการซ่อมแซมวางแนวท่อระบายน้ำใหม่แต่ว่าปลายท่อไม่มีการเชื่อมต่อลงสู่คลองสาธารณะทำให้น้ำเนี่ยไหลย้อนท่อกลับมาท่วมบ้านเรือนแล้วก็ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่เพียงจะกระทบกับชาวบ้านอย่างเดียวรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงแล้วก็ทรัพย์สินที่ขนย้ายหนีน้ำยังไม่ทันได้รับความเสียหายตามไปด้วยนะครับพอวางท่อไปถึงหน้าหมู่บ้านพันดารานะครับก็ไม่มีการวางท่อต่อนะครับซึ่งมันเป็นปลายน้ำทำให้น้ำไม่เดินทางไปไม่ถึงคลองนะครับด้านคลองก็เลยทำให้น้ำตีกลับเข้ามาในชุมชนนะครับชาวบ้านก็วิงวอนนะครับขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยฮะโอ้โหมาช่วยเขาหน่อยนะครับเขาเดือดร้อนนะครับค่ะวันนี้ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชีย12ทีมสุดท้ายไทยเหลือ10คนครับแพ้อิรักหุดหวิดฮะกลุ่มบีนัดที่9ทีมไทยสวมชุดดำครับเปิดราชมังคลากีฬาสถานรับการมาเยือนของอิรักนะฮะนาทีที่34นี่แหละครับไทยเนี่ยถูกอิรักขึ้นนำก่อนลูกนึงฉลับหมดปัญญาของสินธวีชัยจริงๆนะบอลมันฉลับมาใกล้ตัวนะครับแล้วก็นี่แหละฮะที่ทำให้คนไทยได้เฮกันลั่นสนามครับทริสตองโดกึ่งยิงหนึ่งผ่านไปหน้าประตูนะครับไปโดนกองหลังอิรักเข้าประตูไปเป็น1-1แต่จุดเปลี่ยนของเกมลูกนี้แหละฮะคุณผู้ชมครับธีรพันธ์พ่วงจันทร์ที่ได้รับใบเหลืองมาก่อนหน้านี้แล้วโดนใบแดงฮะผู้เล่นไทยเหลือ10คนครับแล้วก็เมื่อเหลือ10คนเป็นแบบนี้ครับมาเสียลูกจุดโทษแบบไม่น่าเสียนะครับอันนี้เป็นความเป็นมืออาชีพจริงๆของนักเตะอิรักนะครับก็
ก็ทำให้ได้จุดโทษไปนะครับแล้วก็แซงทีมชาติไทยชนะไปอย่างบุดวิด2ประตูต่อ1ครับไทยอยู่ที่สุดท้ายนะครับแข่ง9นัดมี2คะแนนอิรักอยู่ที่5มี8คะแนนทั้ง2ทีมตกรอบแล้วแต่ว่าทีมชาติไทยจะนัดต่อไปจะออกไปเยือนออสเตรเลียนะครับต้องลุ้นกันเชียร์กันต่อว่าทีมชาติไทยจะได้3แต้มแรกในการคุมเกมของนี่แหละฮะคนนี้ครับมิลวานรายเยวัชหรือเปล่า